สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานดอกบัวแดงมาแนะนำค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2ค่ะจำนวน4เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ28เซนติเมตรค่ะสีชมพู2เส้นสีขาว2เส้นนะคะตัดทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะรวบทั้ง4เส้นนะคะเรียงให้เสมอกันค่ะแล้วก็วัดลงไปนะคะที่ความยาว9เซนติเมตรครึ่งค่ะวางลงไปเลยนะคะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเราจะเอาไว้ด้านบนนะคะเส้นที่2ค่ะจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นอยู่ด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อมาก็เป็นเส้นที่3ค่ะจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่2ค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่1มานะคะดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆค่ะกลางออกค่ะรวบปลายหางนะคะของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายค่ะสอดผ่านมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดผ่านมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะเริ่มจากเส้นนี้นะคะเราก็จับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะหลังจากนั้นเราบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะแล้วเราสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะดึงออกมาให้กระชับค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะเราบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาทางซ้ายมือเราก็ดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะหลังจากนั้นบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะเราสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะปิดปลายริบบิ้นไปทางขวานะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานปลายริบบิ้นทะลุออกทางซ้ายดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวจะเริ่มทำเส้นที่อยู่จากทางซ้ายเอาเส้นนี้หลบมาค่ะเราก็พับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะหลังจากนั้นนะคะหมุนปลายริบบิ้นนะคะตั้งขึ้นไปด้านบนค่ะนี่นะคะนี่นะคะเส้นที่เราตั้งขึ้นเอาเส้นนี้หลบเข้ามาด้านในนะคะเส้นต่อมาหรือว่าขั้นตอนต่อมาให้พาดลงไปที่กลวยนี้ค่ะพาดลงไปที่กลวยสีชมพูปลายริบบิ้นก็ทะลุออกทางขวานะคะหลังจากนั้นก็จับตั้งขึ้นไปด้านบนค่ะนี่นะคะเส้นสีชมพูเนี่ยเอาลอดเข้ามาด้านในค่ะอย่างนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนเราพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่กลวยสีขาวค่ะนี่ค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างนี่ค่ะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเส้นต่อมาเส้นสีชมพูค่ะที่เราจะทำเส้นต่อไปนะคะก็จับตั้งฐานขึ้นไปด้านบนค่ะเอา2เส้นนี้หลบมาค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลวยสีชมพูนะคะเสร็จแล้วปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นสีขาวนี่นะคะที่เราจะทำเส้นต่อไปจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะ
เอาสีชมพูนี้หลบค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงกล้วยนะคะหรือว่ากลีบดอกสีขาวค่ะนี่ค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทำเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงกล้วยสีชมพูค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมานะคะทางขวามือค่ะเสร็จแล้วเราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ